สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Special Ops Punisher Mesco Exclusive ปี2018ครับนี่ครับกล่องเป็นกล่องเล็กนะครับแล้วก็มีตรา Mesco Exclusive นะสีทองสง่าอร่ามเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีภาพสวยๆของ Punisher นะครับก็เรียกว่าดุดันนะฮะขาวดำสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะข้างในกล่องนะครับนี่คือของที่แถมมาแล้วก็มีใบเตือนบอกว่าฉันเป็นของเล่นของสะสมนะไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับแล้วก็มีถุงไว้ใส่อุปกรณ์นะครับซึ่งไม่เคยใช้เลยผมอะ นะฮะอ่ะแกะมาดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่ครับตัวนี้ Punisher ก็ชุดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผ้ายางนะคือเป็นผ้าแล้วก็เหมือนมียางแบบสกรีนด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระโหลก Punisher นี่เหมือนจะเป็นหนังอ่อนๆนะผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าเขาทำด้วยอะไรแต่ว่าไอ้ยางที่อยู่บนผ้านะฮะมันเป็นแบบจะเห็นว่าเป็นลายเกราะเลยนะครับคือแบบทำมาออกแบบมาได้สวยมากนะฮะแล้วก็ลักษณะก็จะขรุขระนิดนึงนะฮะคือมันเหมือนมันเป็นตุ่มๆออกมาขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะฮะก็ให้ความรู้สึกดีมากนะฮะผมรู้สึกว่าแปลกดีนะครับคือมันชัดเจนกว่าตัวอื่นที่เคยทำอ่ะนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วจุดขยับก็โอเคคือปกติน่าจะใช้บอดี้เดียวกับ Punisher เดิมนะฮะนี่ฮะขยับได้แบบนี้นะครับแล้วก็แอป Crunch ไม่ติดโลโก้เลยนะฮะเพราะโลโก้จะเหมือนตอนแรกนึกว่าจะทำให้ขยับได้น้อยลงแต่ว่าก็ขยับได้ดีเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับความรู้สึกผมเหมือนกับว่ามันทำให้ฟิตขึ้นด้วยนะฮะชุดนี้แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดอะไรมากมายด้วยนะครับคือปกตินึกว่าปิ้นมาสกรีนหนังมามันน่าสกรีนยางมามันน่าจะแบบขยับไม่ได้แต่ปรากฏว่าเนี่ยอย่างขาเนี่ยก็ขยับได้แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ส่วนเข่าก็เป็นดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยทั้งเข่าแล้วก็แขนเลยนะครับข้อเท้าก็ขยับได้เยอะขึ้นนะครับจากตัวก่อนๆ นะครับเรียกว่าตัวนี้ fit and firm จริงๆนะฮะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาครับโอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะไฮไลท์ของเขาก็คือกระเป๋าใส่ปืนครับอันนี้ฮะเป็นกระเป๋ามีหูหิ้วนะครับแล้วก็ด้ามจับกระเป๋าเนี่ยก็สามารถเอามาคล้องกันมีตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็มีซิปด้วยนะซิปก็เป็นขนาดเล็กพอดีกับกระเป๋าเลยนะหาไซส์ซิปได้ดีมากนะครับก็สามารถใส่ปืนพวกนี้ได้จริงนะสะพายได้ด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันใหญ่ไปแต่ว่าเอาเข้าจริงคือมันก็สามารถใส่ปืนที่แถมมาได้แหละคือเป็นไซส์ที่โอเคแล้วก็มีสแตนนะสแตนเป็นโลโก้ Punisher ซึ่งก็เป็นโลโก้เดิมที่ให้มากับตัวก่อนๆ นะครับนี่ฮะปืนที่ให้มาผมก็อย่างที่บอกผมก็จะจำชื่อปืนได้ไม่หมดนะครับคือผมไม่ค่อยเล่นปืนไม่ค่อยรู้ชื่อปืนนะแต่ว่าอย่างปืนตัวเนี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไซเลนเซอร์เหรอคือตัวที่ใส่ให้มันแบบเหมือนกับยิงแล้วไม่มีเสียงนี้ป่ะผมน่าจะเข้าใจถูกเนาะนะครับแล้วก็ส่วนแม็กก็ถอดมาได้เหมือนกันแล้วก็มีแม็กแถมมาให้1อันนะฮะด้านในก็แต้มสีกระสุนมานะครับอันนี้คือของแถมนะฮะแม็กที่แถมมานะครับแล้วก็ปืนพกนะครับก็มีให้เหมือนเดิมแต่ว่าผมเสียดายที่มันไม่มีที่เหน็บปืนอันนี้มาให้แหละลูกเล่นก็เหมือนเดิมครับถอดแม็กได้นะครับต่อมาปืนบาซูก้าหรือเปล่านะฮะหรือ RPG ผมไม่แน่ใจก็อันนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับก็ถอดอะไรไม่ได้แล้วก็มีดพกครับเป็นสีดำล้วนมีทำขอบให้มันดูคมๆแล้วก็ลูกระเบิดนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับลูกระเบิดเดดพูลนะฮะแต่แค่ทำเป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ครับก็มีเอฟเฟกต์ปืนมือนะครับเอฟเฟกต์ปืนเนี่ยก็จะมีซ้ำกับของ Punisher เดิมมาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็แบบใหม่นี่ฮะเป็นเอฟเฟกต์แบบยิงที3ลูกยิงเหมือนกับเหวี่ยงปุ้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 งอย่างเงี้ยฮะโคตรเท่เลยฮะอยากจะบอกนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นมือนะฮะแถมมาให้อีก3คู่นะฮะก็จะเป็นมือแบบนี้ฮะใช้อุ้งมือกระแทกสันคอชาวบ้านเขานะครับที่แถมมาแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยแต่จริงก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับของกัปตันอเมริกามั้งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปืนที่มันมีผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปืนอะไรอะฮะใครรู้ช่วยเม้นบอกด้วยนะครับก็เนี่ยฮะที่เจ๋งคือมีเนี่ยแม็กมาให้แบบว่าถอดได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่คือเหมือนแลมโบ้อะไรเงี้ยเนาะสมัยรุ่นผมนะ20ไปปลาย30ต้นๆอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักกันแล้วก็ปืนไรเฟิลใช่ไหมฮะนี่ปืนไรเฟิลป่ะนะครับก็จะ
อันนี้เป็นปืนที่ใส่ลูกระเบิดได้ลูกกระสุนเป็นลูกระเบิดเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็ช็อตกันนี่ก็ได้ช็อตกันใช่ไหมแล้วก็แม็กก็ถอดได้นะฮะขอโทษจริงนะผมไม่ค่อยรู้ชื่อปืนล่ะนะครับก็นี่ฮะลูกเล่นก็เหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นปืนที่ซ้ำกับเดดพูลเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้ปืนเมื่อกี้ที่โชว์ไปแล้วนะครับก็ผมว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยแหละคือมันดูโหดร้ายมากนะฮะคือแบบพันนิเชอร์นี่แบบฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าจริงๆนะฮะเนี่ยครับใส่ลูกกระสุนเข้าไปสามารถโหลดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะโหลดนิดนึงแต่ก็ต้องใส่มันไม่หลุดนะเมื่อกี้ผมใส่แล้วมันยากนิดนึงต่อมาฮะนี่ครับคือหน้าที่แถมมานะครับคือผมยอมรับว่าตัวเนี้ยเพ้นหน้าได้ดีกว่าพันนิเชอร์ตัวเก่าละคือจะเห็นว่าเนี่ยอย่างตรงคราวที่แบบเหมือนกระโกนมาก็จะมีเห็นรูปรอยหนวดรอยลายสีเทาๆนะฮะแล้วนี่ก็หน้ากากครับหน้ากากแบบเอาไว้ไปออกรบจริงๆนะฮะซึ่งบางคนก็ว้าวนะครับกับหน้ากากนี้แต่ผมกลับมองว่ามันคล้ายๆกับcrossbone ไปนิดนึงเนาะแต่ว่าโดยส่วนรวมก็ถือว่าก็เป็นตัวที่ว้าวมากๆนะครับแล้วนี่ก็เปรียบเทียบความสูงนะครับนี่กับตัวเก่ากับตัวใหม่ Furniture เก่าใหม่แล้วก็ Deadpool Mesco ครับไซส์เหมือนกันแล้วก็นี่ฮะกับเมสโกตัวอื่นนะฮะไดเดวิลแล้วก็เมสโกแบทแมนซูเปอร์แมนนะครับกับมาร์เวลลีเจนครับนะฮะโดยรวมนะครับผมว่าตัวนี้เรียกว่าสุดยอดเลยดีกว่าผมใช้เวลาในการรีวิวถ่ายรูปเนี่ยคือถ่ายมันมากครับเพราะว่าของแถมเยอะนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าคุณแบบเป็นคนสะสมพร็อพสะสมปืนสะสมอะไรก็ตามที่เอามาเล่นกันได้เนี่ยอย่างรถยนต์เนี่ยผมก็โมดิฟายมาเงี้ยก็คือจะถ่ายรูปมันมากนะฮะก็อยากจะแนะนำว่าสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ไม่มีตัวเก่าเนี่ยแล้วตัวเก่าราคาแรงก็ซื้อตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับคือได้ของใหม่ชุดสวยมากนะฮะแต่ถ้าเกิดมีตัวเก่าแล้วก็อาจจะเฉยๆไม่ต้องเก็บตัวนี้ก็ได้แล้วแต่หรือถ้าเป็นแฟนฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเก็บทั้งคู่อยู่แล้วนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ลองตัดสินใจดูครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับชอบก็รบกวนไลค์รบกวน subscribe นะครับหรืออยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ